สวยขนาดนี้ไม่ต้องแย่งแฟนใครเนาะเมย์แจงคบไฮโซบิ๊กลั่นฟ้องแน่คนที่ทำให้เสียหายโดนดราม่ากระหน่ำหลังเมพิชชนาสาขากรประกาศลาความโสดเปิดตัวคบหากับไฮโซหนุ่มบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการต่อมามีบางเพจเผยข้อความที่มีคนอ้างเป็นคนใกล้ตัวของไฮโซบิ๊กชื่อว่าออมแอมมาคอมเมนต์ข้อความกล่าวหาสาวเมก่อนที่ไฮโซบิ๊กจะเข้ามาคอมเมนต์ยืนยันตัวเองโสดมาพักใหญ่แล้วและคนใกล้ตัวที่อ้างถึงนี้ก็ไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วส่วนเมพิชชนาสก็ได้ลงคลิปใน IG สตอรี่เป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับข้อความระบุว่าออมแอมคือใครออมแอมต้องการอะไรและล่าสุดวันที่14ตุลาคมสาวเมพิชนาทก็ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมของเธอเองว่าสำหรับข่าวไม่จริงที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะคะ 1. เมย์และคุณบิ๊กเป็นเพื่อนสนิทกันจากคอร์ส ABC สนิทกันได้2ปีกว่าครั้งนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนเคยเอาแฟนมาแนะนำกันมีไปทานข้าวกันไปเที่ยวด้วยกันบ้างคุณบิ๊กและอดีตแฟนของเขาเคยหุ้นกันทำร้านสูตรเลยมาขอตัดสูตรให้เมย์มาวัดสูตรที่ร้านอาหารเมย์ก็ช่วยใส่โปรโมทร้านให้แต่ไม่เคยไปร้านสูตรนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว 2. คุณบิ๊กโสดตั้งแต่เดือนมกราคมหลังโสดเมย์ก็ไม่ค่อยได้เจอกับแฟนของเขาสักเท่าไหร่เจอครั้งสุดท้ายที่ร้านคาเฟ่ดอกไม้ก่อนวันวาเลนไทน์คือเมย์ไปหาซื้อดอกไม้ให้แฟนของเมย์และแฟนคุณบิ๊กที่เลิกกันไปแล้วแวะมาทักทายเราก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันแค่หลังๆไม่ค่อยได้เจอกันส่วนตัวเมย์ก็เริ่มมีปัญหากับแฟนตอนช่วงวันเกิดเดือนพฤษภาคมแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็โสด 3. ผู้ไม่หวังดีอ้างเป็นคนสนิทแต่งเรื่องแบบผิดๆและเพจที่ไม่ดีนำไปแชร์ด้วยข้อความชี้นำทำให้เมย์เสียหายรบกวนลบให้หมดภายใน2ชั่วโมงนี้นะคะหลังจากนี้ถ้ายังเห็นใครแชร์อยู่ผู้จัดการส่วนตัวจะรวบรวมส่งให้ปอททั้งหมดนะคะ 4. เมย์ไม่เคยแย่งแฟนใครนะคะฉะนั้นก่อนจะดราม่าอะไรใช้สติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันหน่อยค่ะสวยขนาดนี้ไม่ต้องแย่งแฟนใครเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ